วัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับซึ่งเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดนะครับเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับก็จะมาอธิบายในส่วนของเบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขกันนะครับตัวเลขนี่มีอิทธิพลกับตัวเราอย่างไรนะครับตัวเลขก็เขาจะแทนในส่วนของดวงดาวนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับดวงดาวมีผลกับตัวเราเพราะว่าเราอยู่ในวงโคจรของโลกในของจักรวาลนะครับแล้วดวงดาวก็จะมีอิทธิพลเช่นเดียวที่ว่าโลกมีผลกับในส่วนของน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยก็จะมีอิทธิพลมาจากแรงดูดของจักรวาลนะครับตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีความหมายตัวเลขต่างๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสากลเลยนะครับตามของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะมีโครงกรที่เกี่ยวกับความเป็นมิตรเป็นศัตรูของดวงดาวนะครับแล้วก็มีตำนานเล่ามาด้วยนะครับเอาสั้นๆนะครับตามยกตัวอย่างนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมโตพุธนงเยาว์ศุกร์บักหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันนะครับอันนี้คือคู่มิตรนะครับถ้าดวงดาวที่อยู่ด้วยกันเป็นมิตรก็จะไม่ทะเลาะกันนะครับเช่นที่เขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับถ้าพี่น้องคนไหนที่เกิดวันจันทร์อีกคนนึงเกิดวันพฤหัสส่วนใหญ่ก็จะชอบทะเลาะกันนะครับอันนี้ก็คือคู่ศัตรูนะครับคู่ศัตรูที่ว่าก็คืออาทิตย์ผิดกับอังคารพุธอันธพาลวิวาทราหูศุกร์กับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริแก่กันนะครับอาจารย์คือ2ครูคือ5นะครับถ้าคนเกิดวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของตัวเลขของเราเนี่ยเราเคยสังเกตนะครับว่าตัวเลขมีอิทธิพลกับตัวเราอย่างไรนะครับเราสังเกตนะครับตั้งแต่ที่เราเกิดมาเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเราเรียนหนังสือนะครับเลขประจำตัวของเราอะนะครับตั้งแต่มัธยมนะครับเช่น14พอเรียนมหาลัยนะครับอาจจะเป็น1441นะครับหรือเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็น143นะครับทีนี้เราลองมาดูว่าที่เลขที่บ้านเลขที่รถนะครับบ้านทะเบียนรถอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเลขที่วนเวียนอยู่ที่เราพบเจออยู่อันนี้ก็คือเลขที่ว่าน่าจะเป็นเลขนำโชคของเราอะนะครับเช่นบ้านทะเบียนรถ143บ้านที่บ้าน145นะครับหรือพอมาได้เลขลำดับประจำตัวที่ทำงานก็จะเป็นเลขที่อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเลขที่มีอิทธิพลกับตัวเรานะครับฉะนั้นในส่วนของตัวเลขกับเบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับส่วนใหญ่เขาจะหลักๆเลยเราจะมาดูเลขท้าย2ตัวนะครับที่มีอิทธิพลต่อตัวเรานะครับเลขท้าย2ตัวเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงในเรื่องของสติปัญญานะครับการเงินการเก็บเงินนะครับสมองแล้วก็รวมไปถึงจิตใจของผู้ใช้นะครับตัวเลขนะครับลองจับดูนะครับจะเป็นคู่กันอยู่นะครับเลขของเราเนี่ยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะมี10ตัวนะครับแต่ว่าที่เราจะใช้ทำนายก็จะใช้ทำนายเป็นตัวท้ายนะครับถ้าเป็นเลข2ตัวหน้าเนี่ยนะครับ0 9 0 6 0 8ก็จะซับกับคนอื่นนะครับแต่ตั้งแต่ระดับที่3ขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่ซับนะครับทีนี้เขาบอกว่าคู่ที่1 2 3นะครับถ้าจับคู่กันเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่แสดงออกภายนอกนะครับบุริกท่าทางการแต่งตัวลักษณะภายนอกที่คนอื่นจะมองเรานะครับถ้าคู่ที่4 5 6นะครับก็จะหมายถึงบอกอดีตที่ผ่านมาของตัวเรานะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับคู่ที่7ก็คือเลขท้าย2ตัวนะครับก็จะหมายถึงสติปัญญานะครับแล้วก็การเก็บเงินนะครับอิทธิพลที่มีอิทธิพลกับตัวเรานะครับหรือในส่วนของสมองอะไรพวกนี้นะครับก็จะอธิบายให้ท่านฟังเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับตัวเลขเบอร์ของเรานะครับเอาปรับ
ป็นถ้าไม่เชื่อก็ลองสนุกสนุกแล้วกันนะครับว่าความหมายดีไหมนะครับกับที่หลักสากลเขาใช้กันหรือว่าหลักโบราณศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวเลขที่มีอิทธิพลกับความหมายของตัวมันเองนะครับซึ่งถ้าจะเป็นคู่กันเนี่ยก็จะได้00ถึง99นะครับหมายเลขนะครับเราอธิบายก่อนนะครับว่าเลขหนึ่งเนี่ยทางหลักโบราณศาสตร์ก็จะหมายถึงว่าเลขหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์เลยนะครับดวงอาทิตย์ก็จะเป็นตัวแทนแห่งพลังแห่งอำนาจชื่อเสียงและความมั่นคงครับก็จะเป็นประธานเป็นผู้นำของเลขทั้งพวงนะครับแล้วก็เป็นการให้แสงสว่างให้พลังงานนะครับเกี่ยวกับยศศักดิ์ไฟสูงชื่อเสียงนะครับเป็นผู้นำที่ตัวยงเลยนะครับถ้าเลขสองที่สองจะหมายถึงดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ความนุ่มนวลนะครับความอ่อนโยนความอ่อนไหวความมีเสน่ห์นะครับดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกก็จะรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จึงมีลักษณะเป็นผู้ตามนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอ่อนหวานนะครับเป็นรักสวยรักสะอาดนะครับถ้าแนวผู้หญิงก็พยาบาลนะครับต่อไปหมายเลข3นะครับหมายเลข3นี้จะแทนมาถึงดาวอังคารนะครับดาวอังคารอยู่ใกล้เรามากสุดนะครับมีความว่องไวกล้าหาญขยันขันแข็งนะครับมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะครับอารมณ์นี้รุนแรงออกสักหน่อยนะครับไม่กลัวใครนะครับกล้าเสี่ยงนะครับก็จะเป็นนักต่อสู้ตัวยงนะครับหมายเลข4นี้ก็จะเป็นดาวพุธดาวพุธนี้อยู่ใกล้ดวงที่มากสุดนะครับเป็นตัวส่งข่าวสารต่างๆนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับการสื่อสารนะประชาสัมพันธ์นะครับติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองช่างพูดนะครับคนที่มีดาวพุธนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดเก่งนะครับเลข5คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็จะเป็นดาวครูนะครับเป็นสติแห่งปัญญานะครับเมตตาอารีนะครับยังหมายถึงศิลปะการพูดที่บริสุทธิ์นะครับพูดเพื่อช่วยเหลือนะครับเป็นที่สงสารนะครับเป็นแหล่งรวมอริยธรรมและก็ธรรมะต่างๆนะครับเป็นผู้ที่ใฝ่รู้นะครับเลข5เลข6เนี่ยกลับมาถึงดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการคิดวางแผนเล่ห์เหลี่ยมรับผลประโยชน์นะครับเป็นดาวเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับเลข7หมายถึงดาวเสาร์นะครับหมายถึงว่ากล้าพูดที่จะพูดนะครับมีสำเนียงหนักแน่นคำไหนคำนั้นนะครับไม่กระปรอกแต่ว่าเลข7นี้จะชอบคิดเยอะครับคิดเล็กคิดน้อยนะครับเลข8หมายถึงดาวราหูนะครับเลข8เป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับพูดโวยวายเสียงดังคำรามมีอำนาจแล้วก็มัวเมานะครับที่เราเป็นไพ่ประมาณนี้นะครับเลข9หมายถึงดาวพระเกศนะครับดาวเกศเนี่ยเกี่ยวกับเลขแห่งการพูดเพื่อร้องขอให้ช่วยเหลือนะครับพูดช่วยให้ผู้อื่นสบายใจนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นเลขแห่งความลึกลับนะครับเป็นเลขแห่งเซนส์นะครับการมีในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับเลข0มาถึงดาวฤกษ์ยูนะครับตัวเลขแห่งการพูดในเรื่องของจำเป็นเท่านั้นนะครับพูดถ้าไม่มีเรื่องใหญ่นะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรสำคัญก็จะไม่พูดนะครับเป็นดาวแห่งการทำลายนะครับอาเพศต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นดาวหรือเลขที่มีอิทธิพลกับตัวเราอ่ะนะครับก็0ถึง9นะครับแต่ทีนี้ถ้าว่าเอาเลขมาเรียนกันนะครับตามคู่เรามาดูเลขคู่สุดท้ายแล้วกันนะครับมีความหมายของเราเป็นอย่างไรนะครับเลขเราจะไม่อธิบายถึง00ถึง99นะครับแค่อธิบายตัวเลขที่สำคัญนะครับเลขที่เราปรารถนานะครับคนที่หากันเนี่ยก็จะเป็นเลข56หรือ65นะครับเลขไกด์เบอร์โทรศัพท์ที่รวมตัวด้วยคู่นี้นะครับจะเป็นเลขเกี่ยวกับความร่ำรวยนะครับทรัพย์สินโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างคอยให้ความช่วยเหลือนะครับมีความสุข
ทั้งกายและใจทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับเพราะว่าเลข5เนี่ยเป็นเลขแห่งปัญญาเลข6แทนการเงินครับจึงสมบูรณ์ทั้งการเก็บเงินแล้วก็การมีสติปัญญาที่จะหาเงินมาเนี่ยนะครับอันนี้เลขที่นิยมอย่างมากครับเลข1551เนี่ยนะครับเลขนี้เขาบอกว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้รับความเมตตาเป็นคนอ่อนน้อมรักความยุติธรรมสติปัญญาดวงดีมีเหตุผลมีหน้าที่การงานดีนะครับได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นรู้กาลเทศะรักการพบปะผู้คนชีวิตส่วนใหญ่จะสำเร็จสมหวังครับและเป็นคนที่มีความสุขเรื่องนี้จะเหมาะกับใช้ปราบประยุทธ์คนที่มีปัญหาในเรื่องของการคลองสตินะครับขาดความรับผิดชอบนี่ก็คือเรื่องเป็นผู้นำได้ดีนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับเลขต่อไป55นะครับเลข5เนี่ยเขาก็จะหมายถึงตัวแทนแห่งปัญญานะครับท่านใดที่ใช้หมายเลขนี้นี่ก็จะเป็นคนที่ว่าฝ่ายดีรักความยุติธรรมนะครับอบอุ่นอ่อนโยนใจดีเมตตาที่สงสารนะครับแล้วก็คลองคนได้ดีนะครับรู้มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สมถะบั้นปลายก็จะอยู่ในศีลในธรรมนะประมาณนี้นะครับก็เป็นคนที่ว่าผู้อื่นนับถือเคารพนับถือนะครับเลขต่อไป45นะครับหรือ54นะครับเป็นเลขที่ลงท้าย2ตัวเนี้ยก็จะดีมากนะครับไม่แพ้เลข65หรือ56เลยนะครับเพราะเป็นการรวมตัวของพลังปัญญาทางโลกและปัญญาเหนือโลกเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านวิชาการก็ได้นะครับทางด้านสติปัญญาก็ได้นะครับการเก็บเงินเก็บทองเนี่ยก็ดีนะครับก็สติปัญญาหลักแหลมเจรจาสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะเลขสีเป็นเลขแห่งการพูดการเจรจาการสื่อสารนะครับรวมกับเลข5ก็พูดอะไรก็พูดจะมีเหตุมีผลนะทำให้คนเชื่อถือได้นะครับต่อไปเลข24หรือ42นะครับคนใช้เลขนี้ที่ลงท้ายก็จะมีผลตอบรับในทางบวกนะครับชีวิตที่สุขสบายมีการงานมีเงินเข้ามามากมายเพื่อนฝูงไม่ขัดสนเงินทองนะครับร่าเริงมองโลกในแง่ดีนะครับและเป็นเลขที่ว่าปรับสมดุลในให้สภาพจิตใจที่ดีและก็ทำให้มีโอกาสสิ่งรับสิ่งดีๆเข้ามานะครับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะครับการมีสุนทรีทางความคิดนะครับได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ดีครับแล้วก็มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับต่อไปเลข1441นะครับเลขนี้ถ้าหาโอลงท้ายก็จะมีบทที่ดีนะครับฉลาดประดับรู้วิธีการดำเนินการชีวิตนะครับทำงานเป็นอย่างดีนะครับเก็บรายละเอียดเก่งครับเป็นที่รักของคนรอบข้างผู้ใหญ่เมตตาเจ้าปัญญามีเหตุผลบุคลิกเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับท่านคนมักมีชีวิตที่สุขสบายเพราะคิดแล้วว่าวางแผนอนาคตตัวเองได้ดีนะครับเรื่องนี้เหมาะกับคนวัยเรียนนะครับเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ชาวปัญญาในการบริหารพวกนักธุรกิจอะไรพวกนี้จะดีนะครับต่อไปเลข59หรือเลข95นะครับเป็นผู้ที่มีลางสังวรดีนะครับฝันแม่นชีวิตมักมีแต่เรื่องเกี่ยวพันกับของโบราณนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองยิ่งถ้าหมั่นทำบุญนะครับนั่งสมาธิก็จะยิ่งโชคดีมากๆนะครับยิ่งแผ่เมตตาให้กับพระกรรมเวรนะครับดวงวิญญาณทั้งหลายนะครับก็จะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับมีดวงในต่างประเทศด้วยนะครับเป็นคู่ที่ว่าคู่พิเศษเลยนะครับคู่นี้นะครับทำอะไรก็จะสำเร็จโดยง่ายได้นะครับต่อไปเลข99นะครับใครที่ลงท้ายด้วยเลข99ของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับก็มักจะสนใจในการหาคำตอบทุกเรื่องที่ค้างคาใจนะครับคิดไม่เหมือนใครเป็นเพี้ยนนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับตรงนี้อาจจะเป็นพวกหมอดูก็ได้นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับมีความคิดที่ว่าลึกซึ้งนะครับคิดอาจจะไม่บอกใครนะครับเป็นคนที่ว่าคิดไม่เหมือนใครอ่ะนะครับ
เลข99นะครับต่อไปเลข46 64นะครับมีความสมรรถนะด้านศิลปะรสนิยมดีนะครับอ่อนหวานงานเงินเก่งครับใช้เงินเก่งและการท่องเที่ยวละมุนละไมโรแมนติกนะครับพูดจาไพเราะเอาใจเก่งเจ้าแสนเสน่ห์เจ้าเสน่ห์นะครับมีลมขันใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขนะครับเลขชุดนี้ทำให้เป็นที่รักของคนทั่วไปนะครับเลข4คือเจรจาเลข6นี่เกี่ยวกับความมีเสน่ห์นะครับก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายนะครับเลข44นะครับเรื่องนี้นะครับลงท้ายก็จะเป็นคนฉลาดว่องไวทันสมัยไหวพริบดีนะครับช่างคิดช่างวางแผนนะครับตาไวคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงทันเกมทันคนชอบการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะครับก็ถนัดในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับวิทยากรพูดมากนะครับ3663ลงท้ายเป็นคนที่ว่าเด็ดเดี่ยวกล้าหาญน่ารักอ่อนไหวนะครับในตัวเองนะครับสุดยอดเลยก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับฉลาดในการหารายได้ทำให้ชีวิตมั่นคงมีความรักสดใสอนาคตมั่นคงดีนะครับเป็นคนที่ว่าอาจจะดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับเกี่ยวกับโชคลาภก็ดีพรสวรรค์เฉพาะตัวอารมณ์ศิลปินนะครับอันนี้ก็ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีนะครับเหมือนกัน353อันนี้ก็เลข3ก็หาเลข5ก็มีความมีศีลธรรมเป็นผู้ใหญ่นะครับก็รับได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีที่น้ำหน้าถือตานะครับแต่ว่าก็จะดูดันสักหน่อยนะครับมากขึ้นหน้ายำเกรงถ้า53ลงท้ายก็อาจจะใจร้อนบ้างนิดนึงนะครับถ้าเลข3อยู่ข้างหลังนะครับ4994นะครับเป็นคนที่ว่าทันสมัยคล่องแคล่วหลักแหลมทำการใดๆรวดเร็วนะครับกว่าคนอื่นเป็นคนล้ำสมัยชอบของแนวๆมีความคิดคำพูดแปลกๆไม่ซ้ำใครและการท่องเที่ยวชอบศึกษาเรื่องของโบราณด้วยนะครับเรื่องนะธรรมชาตินะครับสามารถสื่อสารติดต่อธุรกิจได้ดีนะครับอันนี้ก็อาจจะมีเส้นดีด้วยนะครับในการสื่อสารนะครับ2992นะครับเลขนี้ค่าลงท้ายก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตสูงมีอารมณ์และความคิดนะอยู่ในตำแหน่งที่ว่าหน้าๆเลยนะครับมีศิลปะในตัวเองด้วยนะครับถ้าวางท้ายเบอร์มงคลต้องดูอายุประกอบด้วยนะครับถ้าเป็นคนผู้สูงอายุจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเลขนี้นะครับข้อเสียเลขที่ลงท้ายนะครับอาจจะเป็นคนดูเลอยู่บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับหรือว่าเชื่อคนง่ายนะครับเลข9229เนี่ยนะครับเลข23นะครับถ้าใช้เลขนี้นะครับพึงระวังไม่ในตัวเองนะครับอาจจะเรื่องคู่ครองไม่ค่อยจะมั่นคงนะครับรักอิสระใจกว้างเจ้าชู้มากรักมีเสน่ห์นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เจ้าชู้สักหน่อยนะครับไม่ค่อยดีถ้ามีเรื่องนี้อยู่นะครับอาจจะทำให้หลอกลวงคนได้เหมือนกันนะครับเรื่อง22เนี่ยเรื่องนี้ลงท้ายก็จะเป็นคนที่ว่าอ่อนโยนอัธยาศัยดีมีเพื่อนฝูงมากบุคลิกน่ารักนะครับใครๆก็อยากคุยด้วยที่สงสารใจอ่อนนะครับก็เปรียบเสมือนเลข2ดวงดาวดวงจันทร์นะครับกับผู้หญิงนะครับอารมณ์อ่อนไหวใจจะง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สงสารคนนะครับบางครั้งก็เป็นคนที่ที่อ่อนนะครับที่อ่อนจนน่ารำคาญได้เหมือนกันนะครับ1991นี่เป็นคนที่ลงท้ายมีเบอร์โทรศัพท์2เลขเนี้ยนะครับเป็นคนที่เย่อหยิ่งรักเกียรติความทะเยอทะยานความคิดสร้างสรรค์ชอบคิดแตกต่างจากคนอื่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับชอบติดต่อกับต่างประเทศชอบเข้าสังคมไปไหนมาไหนก็รู้จักก็รวดเร็วนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องที่จะความถือตัวสักหน่อยมีเยอะสูงอาจจะมีบ้างเพราะเล็กนิดนำหน้านะครับ16นะครับก็จะเป็นที่เรียกเกี่ยวกับการขยันนะครับหากใครรู้ตัวว่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินไม่คิดตัวเลขนี้ก็จะดีนะครับ
เป็นเรื่องที่ว่ามีเสน่ห์มีเก่งชอบช่วยเหลือมักใจใจสูงนิดนึงครับเป็นคนละเอียดละออเก็บความรู้สึกได้เก่งมีความมานะพยายามวิสัยทัศน์ดีมุ่งมั่นหารายได้ในชีวิตดีประมาณนี้นะครับก็เป็นผู้นำได้เหมือนกันนะครับ6996นะครับลงท้ายด้วย2ตัวนี้นะครับรสนิยมดีนะพูดเก่งเอาใจเก่งมีความสามารถทางด้านศิลปะรักพวกพ้องนะครับบางทีก็เป็นตัวเองชอบอยู่คนเดียวนะครับศิลปะชอบในแนวศิลปะมักชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองครับมีใจอบอ้อมอารีด้วยนะครับเพราะเลข6เป็นเลขแห่งศิลปะและความมีเสน่ห์ด้วยนะครับแฝงไปด้วยความเลข9ลึกลับนะครับก็ดีอ่ะเลขนี้นะครับ66นะครับเลข6นี้ลงท้ายส่วนใหญ่เขาจะเป็นเลขที่ว่าสุขสันต์นันสาเจ้าสำราญนะครับเลข6ก็เลขแห่งความมีเสน่ห์ครับเลขเจ้าชู้นะครับมีสุนทรียภาพทางอารมณ์สูงนักศิลปะเป็นนักสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างมีความสุขตลอดเวลาอารมณ์ดีนะครับที่สงสารบ้างชีวิตนี้ไม่ค่อยมีเรื่องให้ขบคิดมากนะครับไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะครับเป็นคนใช้เงินเก่งนะครับต้องสังเกตหน่อยนะพวกนี้ก็จะรักสวยรักสนุกนะครับอาจจะยอมเสียเงินเพื่อความสนุกนะครับอิสระเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าชอบรักความอิสระนะครับนี่ก็ครบนะครับประมาณนี้เลขที่ลงท้ายก็เราก็ดูเลขของตัวเองนะครับว่าเป็นลงท้ายดีไหมชอบไหมนะครับก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรไปงามนะครับถ้าใครอยากจะรู้ตัวเลขนะครับคำทำนายว่าเลขของเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับมี A B C นะครับ A บวกอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับปัญญาได้กี่เปอร์เซ็นต์การงานกี่เปอร์เซ็นต์การเงินกี่เปอร์เซ็นต์ความรักกี่เปอร์เซ็นต์โชคลาภกี่เปอร์เซ็นต์สุขภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีเวลาว่างก็จะมาทำนายให้นะครับที่อยู่ที่ลงไว้นะครับก็ถ้าว่าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทุกด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ